ตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีผลคลิปเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งนะแต่ถ้าไม่คลิปเนี่ยแล้วหมายถึงว่าออกไปโมชั่นให้เปิดเนี่ยแล้วมีสกปรกเป็นเนื้อรังเนี่ยจะเป็นมะเร็งมันกลับกันนะกลับกันฮะคำถามกับที่ถามคืออย่างนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยอยู่ผู้ชายเนี่ยปกติมันถ้าเด็กๆเนี่ยมันจะมีหนังมาคลุมหนังหุ้มมันจะไม่รูดออกมานี่ถ้าเกิดเราพอตอนโตขึ้นมาเนี่ยมันจะรูดออกมาได้นี่ถ้ารูดออกมาได้เนี่ยไอ้ขี้เปียกเนี่ยไอ้พวกของสกปรกมันก็ไม่หมักหมมเพราะว่าเรารูดออกมาแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดแต่ถ้าเราไม่รูดหรือมันรูดไม่ได้เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้คลิปเนี่ยไอ้ของขี้เปียกพวกนี้มันก็จะหมักหมมอยู่ข้างในพวกนี้มันก็สกปรกอยู่นานๆมันก็อักเสบแล้วก็ทำให้เกิดการระคายกับผิวหนังก็กรณีก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยมันนานๆเข้ามันก็อาจจะไปกระตุ้นให้เซลล์มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้นะเพราะฉะนั้นในคนที่ไม่เปิดเนี่ยเราก็แนะนำว่าก็ต้องมาคลิปนะแต่การคลิปในเด็กทุกคนที่เกิดใหม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมละเพราะว่ามันก็เกินความจำเป็นเพราะว่า 80-90% มันเปิดของมันเองได้อยู่แล้วคือประเด็นของวันนี้เนี่ยประเด็นของวันนี้เนี่ยอยากจะให้มันเป็นบทเรียนนะกับประชาชนที่ยังไม่เข้าใจคือประชาชนบางกลุ่มที่เขายังไม่มีความรู้เนี่ยที่เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็หลงผิดนะอยากจะไปทำให้อวัยวะเพศตัวเองใหญ่โตขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้หญิงพึงพอใจซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเอาโดยหลักการก่อนว่าขนาดของอวัยวะเพศเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยพึงพอใจนะแล้วก็ยิ่งถ้าเราไปขยายขนาดโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดผลเสียนะที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นมะลงมะเร็งกันโอ้โหรอบกระจายแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีประชาชนอีกเยอะนะที่หลงผิดไม่เข้าใจแล้วก็ไปทำวิธีการอย่างนี้เนี่ยเราเลยอยากจะออกข่าวเตือนให้ประชาชนที่ไปทำมาแล้วเนี่ยเข้ามาให้คุณหมอเขาตรวจซะนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อมันถ้าไม่ดีเนี่ยเรายังผ่าตัดเอาช่วยแก้ไขได้เอาออกให้ได้นะเพราะถ้าทิ้งไว้นานๆแล้วเนี่ยผ่าตัดก็แก้ไขยากนะเพราะมันเกิดทางผืดเกิดอะไรเยอะแยะนะแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นมะลงมะเร็งไปกระจายไปแล้วเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะฝากไปให้ประชาชนหรือคนที่หลงผิดไปทำมาแล้วเนี่ยได้มีโอกาสเข้ากลับมาพบแพทย์นะฮะทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ยินดีเราจัดทีมของหมอเนี่ยเพื่อที่จะช่วยแก้ไขช่วยดูแลเรื่องนี้ให้นะตอนนี้ก็ยินดีนะฮะแพงไหมครับค่ารักษาพยาบาลก็ที่โรงพยาบาลนี่ถ้าเบิกได้เราก็เบิกให้อยู่แล้วนะฮะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเติมนะฮะแต่ถ้าเบิกไม่ได้ก็มีค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยนี่เรานะฮะถามนิดนึงฮะฉีดนี่ไม่เพิ่มแล้วถ้าเกิดเป็นการนวดนะฮะใช้น้ำมันต่างๆอย่างเช่นที่เขาขายกันน้ำมันจิ้งเหลนน้ำมันมะกอกอะไรที่เอาไปนวดตรงนี้จะช่วยเพิ่มไหมอาจารย์วิทูลว่าครับก็บวมมากกว่าไม่บวมครับมันบางคนก็ไปคิดเหมือนเอ็กซ์ไซส์แบบเล่นกล้ามเยอะๆใช่แล้วก็เห็นมีเครื่องสูญญากาศปั๊มอีกฮะอันนั้นช่วยได้อันนั้นช่วยได้บ้างแต่ว่ามันเป็นครั้งคราวซะมากกว่ามันไม่ได้แบบถาวรนะมันเป็นครั้งอันนั้นจริงๆในเครื่องสูญญากาศเนี่ยเราใช้สำหรับคนที่มีปัญหาคือมันไม่มีการแข็งตัวนะมันไม่มีการแข็งตัวก็เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มันแข็งตัวได้ขึ้นมาแต่ว่าใช้เฉพาะคิดนะฮะส่วนในการเพิ่มขยายขนาดตะกี้อาจารย์วิทูลก็เรียนให้ทราบไปแล้วใช่ไหมมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่มันทำพอทำได้ถูกต้องทางการแพทย์อะไรแต่อย่างที่บอกอ่ะเรียนให้ทราบว่าไอ้ขนาดนี่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบสำคัญเลยในการที่จะทำให้เล็กใหญ่ไหมเล็กใหญ่ไม่สำคัญอยู่ที่ลีลาอยู่ที่ลีลาใช่อยู่ที่ความรักความเข้าใจลีลาการเล่าโลมหรืออะไรมากกว่านะมากกว่าขนาดนี่บางทีใหญ่ผลเสียซะอีกนะฮะผู้หญิงบางคนไม่ได้เลยผมเจอบ่อยบอกว่าร่วมเพศไม่ได้มีปัญหามันขนาดมันใหญ่เกินไปแล้วก็ทำให้ทางฝ่ายผู้หญิงเองก็เจ็บ
นะเจ็บซะด้วยซ้ำบางทีนะครับฝากเตือนแล้วขอโอกาสฝากเตือนถึงไวก้าที่บางคนก็คิดว่ากินแล้วทำให้มันขนาดใหญ่ขึ้นฝากเตือนอ๋อใช่อันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดนะฮะไวอากร้าเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวนะเพราะทานแล้วมันก็ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้นะแต่ว่ามันก็แข็งในสภาพปกติไม่ได้ใหญ่โตกว่าเดิมนะฮะเมื่อก่อนมันเคยแข็งเท่าไหร่พอแข็งจากไวอากร้ามันก็เท่าเดิมแล้วมีผลเสียถ้ากินเยอะๆหรือไม่ระมัดระวังเนี่ยหรือกินมากไปมันแข็งแล้วมันไม่ลงแต่บางทีแข็งแล้วไม่ลงมีปัญหาอีกอันนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่เลยฮะต้องมาผ่าตัดต้องมาบ่อยที่จะให้มันลงถึงตอนนั้นบอกว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าแข็งนานๆเนี่ยมันจะเจ็บนะฮะแล้วก็มันเลือดเนี่ยมันจะไหลเวียนไม่สะดวกตรงนั้นมันจะเน่าไปเลยนะถ้าแข็งนานๆก็ต้องมาผ่าตัดระบายเอาให้เลือดมันไหลได้ครับก็เห็นไทยผลิตได้แล้วนะสปีเดก้าหรืออะไรครับราคาถูกลงเราไม่ใช่ผลิตได้หมายถึงว่าตอนนี้มันหมดลิขสิทธิ์นะฮะไวก้าหมดลิขสิทธิ์นะก็สามารถที่จะผลิตเองได้เอาสารเคมีมาแล้วก็มาทำเป็นเม็ดเป็นอะไรนะตอนนี้เราก็องค์การเภสัชของเราก็เริ่มผลิตได้นะราคามันก็จะถูกลงถูกลงหน่อยนะฮะแต่การซื้อต้องมีแพทย์ต้องเป็นแพทย์ต้องมีใบสั่งแพทย์เราไปซื้อตามร้านขายยาไม่ได้นะแล้วอย่าไปซื้อเลยกินถ้าไม่ระมัดระวังมีผลเสียนะฮะเพราะว่าบางคนถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยกินยาลดความดันอยู่เนี่ยถ้าไปกินไวอากร้าไปบางทีความดันมันลงมาต่ำช็อกไปเลยนะฮะบางทีเสียชีวิตก็มีเมืองนอกมีมาแล้วนะเคยรายงานมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะทานพวกนี้เนี่ยก็ต้องให้แพทย์เขาแนะนำนิดนึงนะฮะแล้วก็ต้องตรวจเช็คสุขภาพก่อนครับก็คือตอนนี้ใครไปฉีดมาที่มาหาหมอครับครับทางที่ดีที่สุดนะฮะถ้าไปฉีดไอ้น้ำมันมะกอกหรือฉีดไอ้ซิลิโคนหรือทำอะไรมาเนี่ยนะก็ถ้าไม่แน่ใจหรือว่ากังวลเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลยินดีนะฮะมารับการตรวจได้นะแล้วคุณหมอเขาจะแนะนำให้ว่ามันจำเป็นต้องผ่าตัดเอาออกไหมนะเพราะพวกนี้เนี่ยมันใหญ่แล้วมันแบบใหญ่แล้วใช้งานไม่ได้ไม่ใช่ว่าใช้งานได้นะครับพอไปร่วมเพศจริงๆเจ็บปวดทรมานนะฮะมันอย่างที่อาจารย์วิทูลกับอาจารย์สุรัตน์เขาพูดให้ฟังไปแล้วเห็นในรูปเห็นในรูปจากของฝรั่งที่เอาไปร้อยห่วงอะไรตรงนั้นผมไม่เห็นร้อยห่วงด้วยเหมือนก็คงเหมือนกับฝังมุกนะพวกนี้มันจะทำให้เกิดความขรุขระใช่ไหมแล้วก็ทำให้มันมีการเสียดสีอะไรก็ไอ้ตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นความเข้าใจผิดทั้งนั้นไม่เชื่อถามท่านสุภาพสตรีได้มันความพึงพอใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่จิตใจซะ 80% คุณหมอครับครับที่บอกว่ามีวัยรุ่นหันมาเพิ่มขนาดฉีดแบบนี้แอบไปฉีดแต่ว่าที่ไปฉีดแล้วมาแก้เนี่ยที่น้อยที่สุดที่เจอเนี่ยคุณหมอที่รับเจออายุเท่าไหร่18เองนะฮะซึ่งเสียดายมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มแล้วก็เดี๋ยวก็ใช้การไม่ได้ไปตลอดชีวิตเลยนะอันนี้เราอยากให้ช่วยกันออกข่าวเลยนะฮะสื่อมวลชนเนี่ยต้องช่วยกันออกข่าวเลยว่า1อย่าหลงไปฉีดนะ2พวกที่หลงไปฉีดแล้วเนี่ยให้กลับเข้ามาที่โรงพยาบาลใช่มาเช็คไม่ใช่แต่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับผมว่าไปทุกแห่งเขาก็ยินดีที่จะดูแลให้แต่เรื่องจากตรงนี้มันเปิดประเด็นที่นี่เราก็ยินดีเราตั้งทีมงานไว้รองรับตลอดเลยมาแค่ไหนก็มีคุณหมอดูแลให้รับประกันนะฮะแล้วก็จะแก้ไขให้ถูกต้องตามทางการแพทย์แล้วก็จะได้เก็บรักษาไว้ใช้งานได้ต่อไปในอนาคตนะครับมันเป็นค่านิยมนะครับเนี่ยในรุ่นมันเป็นค่านิยมอยู่แล้วอันนี้ไอ้เรื่องใหญ่นี่นะผมว่ามันยอมไปไม่ได้มันยอมกันไม่ได้อ่ะสิมันไม่รู้จักไปใหญ่อย่างอื่นมันจะใหญ่ได้ตรงที่มันตรงนั้นน่ะที่ไม่มีใครเค้าเห็นแล้วก็มีเหมือนนะคะที่บอกว่าทางฝั่งนี้มันอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องไปจัดการนะซึ่งของเราเนี่ยก็ได้ประสานไปแล้วนะถ้าคนไข้ยอมแจ้งเบาะแสเนี่ยนะฮะเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปจัดการเลยเพราะว่าคือคลินิกเถื่อนเนี่ยถ้าทำโดยคนที่ไม่ใช่เป็นหมอที่มันผิดพระราชบัญญัติอยู่แล้วเป็นคดีอาญาจับคุกเลยจับได้นะไม่ต้องมีใครแจ้งความแต่ถ้าเกิดมีหมอไปทำเนี่ยเราก็ต้องแจ้งแพทยสภาเพื่อที่จะให้ไปตรวจดูว่าเขาทำเนี่ยมันถูกต้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพไหมถ้าไม่ถูกต้องแพทยสภาก็ยึดได้นะก็ยึดได้แล้วแจ้งตำรวจให้จับดำเนินคดีได้นะยึดใบประกอบโรคศีลได้นะอันนี้ก็เป็น2ประเด็นนะซึ่งเราก็ทำนะเราก็
ก็จะได้ประสานกับทางตำรวจนะถ้ามีคนไข้ที่ไปฉีดมาแล้วมาบอกเนี่ยเราก็จะได้ให้ตำรวจไปจัดการกับคลินิกเถื่อนพวกนี้เพราะว่าพวกนี้ทำให้เกิดอันตรายมากกับสังคมนะฮะที่ท่านก็บอกว่าคือเป็นอย่างไรคือในการเกิดโรคโควิดมันเป็นแต่ลายไปมันจะเป็นการเกิดทุกคนคือมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปฉีดมาจะต้องเป็นมะเร็งทุกคนไม่ใช่นะฮะแต่ว่าใครโชคไม่ดีเป็นมะเร็งก็ถือว่าโชคร้ายแล้วบางคนไม่เป็นก็โชคดีแต่ถึงไม่เป็นนะฮะมันก็ใช้งานอะไรไม่ได้ตามปกติถ้ามันมีฉีดไปไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เลยมันใหญ่ดูเหมือนใหญ่นะแต่ว่าใช้การไม่ได้นะฮะไอ้ที่ใหญ่มันก็แบบไม่ได้ใหญ่แบบน่ารักนะมันใหญ่แบบไม่น่ารักเลยนะฮะมันรูปร่างมันไม่สมูทเหมือนคนที่เขาใหญ่ตามธรรมชาติง่ายๆฟังไว้คุณสีน้ำหรอแอบมีก็ว่าผู้สื่อข่าวแอบมาได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาหมอสุรักษ์ปรึกษาได้กับมันลงนะมีแต่จะลดมีนะฮะบางคนใหญ่มากๆต้องมาขอรถก็มีเพราะว่าปรากฏว่ายุ่งกับแฟนไม่ได้ยุ่งกับภรรยาใหญ่ตามธรรมชาติใหญ่ตามธรรมชาติต้องมาลดไซส์ลงมาลดไซส์ก็มีเหมือนกันลดยากหน่อยอาจารย์แล้วพวกคดอ่ะพวกคดพวกงอมาแต่งได้มาแต่งทางศัลยกรรมบัตติกอาจารย์วิทูลเนี่ยแก้ไขให้ได้สบายมากครับงั้นก็ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็วันนี้ก็เอาเท่านี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกคนเพราะว่าประเด็นนี้มันจะมีประโยชน์นะฮะก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ